สวัสดีครับคุณตาบอยสวัสดีครับโอ้โหหลายคนนี่ยังคิดถึงเรานะน้องแบบมวยไทย5ยกเป็นไงบ้างครับรอบตัดเชือกวันพรุ่งนี้กับซ่อนรักเต็มที่ครับมันเป็นไงบ้างครับหายไปนานพอสมควรก็ต่อยอยู่นะครับต่อยอยู่3ยกอยู่3ยกซุปเปอร์แชมป์อยู่ครับเป็นไงบ้างมาชกในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะผ่านนะครับเต็มที่ครับแล้วหลักเลยที่เราเตรียมมาสู้กับซ่อนรักครับผมมัดศอกเขานี่ครับเขาตินี่แหละครับแล้ววุ่นไหนของโซนัตตี้ที่เราคิดว่ากังวลกดดันมากที่สุดหมัดกับศอกเขานะครับหมัดกับศอกแล้วยิ่งเป็นนุ่มเล็กแบบนี้เราบางแขกบางเกมบางแผนยังไงบ้างก็บวกอย่างเดียวครับตามสไตล์เลยครับตามสไตล์เรานะครับต้องแพ้ชนะก็ว่าไปอีกอย่างคือว่าไว้ง่ายคือว่าพรุ่งนี้แพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าเต็มที่สิ่งที่ประทับใจคือความมันครับก็ตามสโลแกนชื่อสุดเลยครับมันทุนให้ทีมครับผมแล้วก็รถทัวร์ไทยแลนด์เราหวังถึงแชมป์ไม่เงินรางวัลล้านกว่าก็ไม่ต้องดูไม่กล้าหวังเยอะครับต้องผ่านทีละรอบก่อนครับผมไม่กล้าหวังเยอะหวังเยอะต้องกลัวเสียใจไม่กล้าคาดหวังมวยไม่มีหมัดไม่มีรูครับผมหวังไม่ได้นวมเล็กๆแบบนี้ครับนวมเล็กๆถ้านวมใหญ่ๆน่าจะมีสิทธิ์นะนวมเล็กที่พลาดนี่ก็มีหลับมีหล่นได้ทั้งสิ้นมีหลับมีหล่นได้ตลอดเวลาครับทุกวินาทีไม่ว่าเขาหรือเราครับก็แน่นอนเข้ารอบตัดเชือกแล้วพรุ่งนี้ถ้าชนะมีโอกาสจริงในใจลึกๆหวังถึงแชมป์ไหมในใจลึกก็หวังอยู่แต่ว่าไม่หวังก็อย่างที่บอกไงไว้เผื่อบ้างครับเผื่อเสียใจบ้างเป็นไงก็หวังอยู่แล้วครับร่างกายเราตอนนี้ก็เต็มที่ครับอายุเท่าไหร่ครับปีนี้31ครับ31ปีก็3ยกต่อยหลายฟ้าแล้วนะก็คือที่หายไปก็ต่อยไปต่อยซุปเปอร์แชมป์อยู่ประจำครับต่อยฮาร์ดคอร์ต่อยอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆในรูปแบบมวยไทยอาชีพอาจจะไม่ค่อยได้ชมกันเพราะว่าเราไปต่อยในซุปเปอร์แชมป์ต่อยต่างชาติครับต่อยงานนักชกฝรั่งอะไรมันก็ถือว่าร่างกายได้เคลื่อนไหวตลอดครับผมกลับมาไฟที่แล้วก็ชนะใครไหมเพชรซีหมอกเพชรซีหมอกพิเชษฐ์แสนชัยแบบสนุกเลยครับวันนี้พรุ่งนี้เจอกับซ่อนรักสิบปีซ่อนรักครับกับปั้นหนักครับก็แก้เกมมาเป็นอย่างดีแก้เกมบวกอย่างเดียวครับบวกเดียวตามสไตล์เราก็คือถ้าเราไม่เจ็บตัวก่อนก็ไม่ใช่สไตล์บอยครับบวกเลยครับถ้าเราไม่หล่นเขาก็ไม่หล่นก็มันนะครับไม่เขาก็เราถ้ายืนอยู่ได้ก็ได้รับประกันว่าเดือดแน่นอนเดือดครับสั้นๆเลยครับก่อนที่จะพักผ่อนครับฝากถึงแฟนที่รอติดตามเชียร์เราหนึ่งครับไอฝากเชียร์ตาบอยนะครับพรุ่งนี้ครับมวยมันฟันเอสซีมครับพรุ่งนี้7โมงครับเอ้ย10โมงเช้า10โมงเช้าขอถามที่แต่ก่อนนี่สตาร์บอยพระเอกจอตู้ทีวี7สีเลยพรุ่งนี้ก็ช่อง7แต่ว่าในรูปแบบมวย3ยกมันมีความรู้สึกไงบ้างก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันครับเต็มที่เหมือนเดิมครับเหมือนที่เหมือนเดิมช่อง7หรือช่องไหนก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคครับน้องโชคดีครับครับผมครับ